รวบเติมความคิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพเมืองไทยประกันชีวิตกับการลงทุนประเภทของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือว่ากองรีตนะครับถือว่ามีความน่าสนใจในการลงทุนมากทีเดียวนะครับเพราะว่าอัตราผลตอบแทนหรือว่ายิวนั้นค่อนข้างที่จะจ่ายการสูงนะครับโดยเฉพาะในช่วงของภาวะดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำแบบนี้การลงทุนประเภทนี้จึงมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เรามีความน่าสนใจดังกล่าวนะครับแล้วก็รวมไปถึงเทคนิคในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มาฝากคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยครับสำหรับในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยยังเรียกว่าค่อนข้างผันผวนค่ะไซด์เวย์ขึ้นๆลงๆจากหลากหลายปัจจัยทั้งในแล้วก็นอกประเทศเราอาจจะเห็นเม็ดเงินลงทุนที่มักจะวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากกว่าอย่างเช่นทองคำที่เห็นราคาขยับขึ้นอยู่ในช่วงนี้นะคะรวมถึงกองทุนรวมประเภทอสังหาริมทรัพย์ค่ะที่ยังมีอีกหลายกองที่น่าสนใจที่ให้ผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอคืออย่างน้อย 5-6% ต่อปีแถมยังทนแรงผันผวนในตลาดได้ดีอีกด้วยนะคะกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าจะเข้ากับสภาพตลาดในปีนี้เพราะเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่อยู่ในระดับต่ำสำหรับคนที่สนใจลงทุนในกองทุนอสังหาในประเทศก็มีความน่าสนใจอยู่หลายกลุ่มค่ะกองทุนอสังหาเนี่ยเป็นสินทรัพย์ประเภทที่นักลงทุนสถาบันแล้วก็สถาบันการเงินในเมืองไทยทุกวันนี้เนี่ยเชียร์แทบจะทุกเจ้านะครับเพราะอะไรเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยที่แสวงหาผลตอบแทนเนี่ยนะครับหาสินทรัพย์ใหม่ๆกองทุนอสังหาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ตอบโจทย์ตรงนี้พอดีนะครับเพราะว่า1คือราคาหรือ NAV เนี่ยไม่ผันผวนเท่ากับตลาดหุ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีการจ่ายดิวิเดนด์ที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าธนาคารแทบจะทุกธนาคารหรือผู้แนะนำการลงทุนส่วนใหญ่ก็จะแนะนำกองทุนอสังหานอกจากนี้นักลงทุนมือใหม่อาจเลือกประเภทกองทุนอสังหาให้เข้ากับสไตล์การลงทุนส่วนตัวจากกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการหาผลตอบแทนของกองทุนซึ่งแบ่งเป็นแบบฟรีโฮลและลิสโฮลค่ะฟรีโฮลก็เหมือนเราซื้อขาดเป็นเจ้าของที่ดินนะครับลิสโฮลก็เหมือนเราไปเซ้งมานะครับอาจจะเซ้ง30ปีเซ้ง25ปีอะไรก็ตามแต่เราก็ได้สิทธิในอาคารนั้นนะครับพอเราได้สิทธิมาเราก็ไปให้เขาเช่าต่อนะครับฟรีโฮลก็แน่นอนโดยปกติเนี่ยมักจะดีกว่าในมุมว่าเราเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ขาดตลอดกาลนะครับแต่ว่าเมื่อเราได้เจ้าของตลอดกาลเนี่ยเวลาที่สินทรัพย์มันมีมูลค่ามากขึ้นนะครับเราก็ไปขายได้ราคาสูงขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าคนที่เขาจะขายขาดมาเนี่ยเขาก็จะขายราคาสูงหน่อยทำให้ยิวของกองฟรีโฮลเนี่ยต่ำกว่ากองลีสโฮลนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยมีสิทธิ์ขาดลีสโฮลเนี่ยจะมีอายุที่สั้นกว่าคือมีวันครบกำหนดนะครับแต่ให้ยิวที่สูงกว่านะครับถ้าอย่างคนเกษียณบางคนนะครับที่มองว่าจากวันที่เกษียณไปจนถึงวันที่ท่านอาจจะไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับเหลือเวลาอีกคงน้อยกว่าเวลาระยะลีสโฮลเนี่ยแต่อยากได้ผลตอบแทนที่สูงหน่อยก็เลือกลงทุนในประเภทรีโซนะครับสำหรับนักลงทุนที่มี time horizon ในการลงทุนยาวอยากจะได้ capital gain เราก็แนะนำให้ไปทางฟรีโฮลมากกว่าทั้งนี้กลับมีสิ่งที่นักลงทุนต้องจับตาและเตรียมการระวังป้องกันความเสี่ยงเชิงลบที่อาจทำให้กองทุนอสังหาดีดตัวลงแรงจากการที่ตลาดหุ้นทั่วโลกกลับฟื้นตัวได้ดีอีกครั้งฉันคิดว่าการที่หุ้นขึ้นเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่ขายเงินขายไปเล่นหุ้นบ้างแต่ว่าคงไม่ใช่ทั้งหมดครับน่าจะเป็นส่วนน้อยถึงจะได้ยินแบบนี้ค่ะก็ไม่ต้องกังวลค่ะสบายใจหายห่วงได้ถ้าเราเป็นนักลงทุนคุณค่ารวมถึงถือระยะยาวลองนำคำแนะนำดีๆจากกูรูค่ะไปสแกนหากองทุนอสังหาในดวงใจประดับพอร์ตกันได้ในปีนี้นะคะแต่ก็ต้องอย่าลืมด้วยนะครับต้องไปดูเรื่องของราคาของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ด้วยช่วงหลังมานี้ราคาปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแน่นอนว่าราคาที่เพิ่มขึ้น
ยิวที่จะจ่ายนั้นก็จะถือว่าลดลงนะครับตามต้นทุนของเราที่แพงขึ้นมาด้วยนะครับก่อนหน้านี้อาจจะดูว่าจ่ายกัน 7-8-9% นะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าราคาเขาขึ้นมาแล้วยิวแบบนั้นไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมต้องดูทุกครั้งแหละครับก่อนที่จะซื้อกองทุนโอมอสังหาริมทรัพย์ว่าณราคาปัจจุบันที่เราจะซื้อเนี่ยยิวจะลดลงมาเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกลยุทธ์การลงทุนในช่วงเปิดตลาดของวันนี้กันครับ